สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือ The America Story ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งความหลากหลายและเสรีภาพสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History ครับและนี่คือ The America Story ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาครับและนี่คือตอนที่1ของเราเราจะลงเรือออกทะเลกันครับประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกานะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วนะครับโดยเราจะนับช่วงเวลาการเริ่มต้นในปี1492 1492คือปีที่คริสโตโฟโรโคลัมโบได้ขึ้นฝั่งที่เกาะซานตอนที่เอลซาวาดอร์นะครับแล้วก็กลายเป็นการค้นพบทวีปอเมริกาคือจริงๆแล้วเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทวีปอเมริกานะครับมันเริ่มต้นจากกัปตันชาวเจนัวคนนี้แหละครับที่ไปรับใช้ราชสำนักสเปนกัปตันเรือคนนี้นะครับเขาสถาปนาตัวเองเป็นนายพลเรือแห่งห้วงมหาสมุทรแล้วก็นำลูกเรือออกจากยุโรปมุ่งสู่ทะเลทางตะวันตกซึ่งไม่มีอยู่ในแผนที่ไม่มีลูกเรือคนไหนไว้ใจเขาเลยครับและทุกคนต้องพึ่งพาโชคจนกระทั่งค้นพบดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักกัปตันผู้นี้ก็คือคริสโตโฟโรโคลัมโบนั่นเองครับกัปตันร่างสูงใบหน้าแดงก่ำคอตาเขาเป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนท้องฟ้าบื้นบนฝูงนกบินผ่านศีรษะเขาไปตลอดระยะเวลากว่า3สัปดาห์ตลอดเวลา5สัปดาห์ตั้งแต่ปลายฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วงปี1492การเดินเรือของเขาไม่มีจุดหมายปลายทางชัดเจนเลยครับพึ่งพาโชคชะตาจากความเชื่อล้วนๆและแน่นอนว่าลูกเรือก็ต้องการที่จะทำการลุกฮือเพื่อจับนายพลคนนี้โยนน้ำไปสักทีนะครับแต่เผอิญว่าโคลัมโบเนี่ยไปเห็นฝูงนกฝูงหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ฝูงนกที่แบบเป็นเพียงแค่มาหาพื้นที่หลบหนาวบนเรือที่อยู่กลางทะเลแต่มันเป็นฝูงนกขนาดใหญ่ที่สำหรับที่กำลังอพยพหนีหนาวเขาก็เลยสั่งลูกเรือหันเรือตามนกฝูงนั้นครับแล้วก็ไปเจอเกาะหนึ่งเขาให้เขาออกเดินเรือตั้งแต่ปี1492ครับใช้เวลา5สัปดาห์เลยมีเรือ3ลำนั่นก็คือนีย่าปินตาและซันตามาเรียมุ่งทางตะวันตกแล้วก็ไม่เคยเห็นเรียกว่าชีวิตบนเรือมันไม่ได้สนุกสนานสุขสำราญนะครับมันเป็นการเดินเรือที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนะครับคริสโตโฟโรโคลัมโบพูดชื่อนี้ผมพูดชื่อนี้หลายรอบแล้วนะครับหลายคนก็คงจะเริ่มมาคอมเมนต์แล้วว่าอ่านผิดค่ะจริงๆแล้วชื่อจะต้องเป็นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสจริงๆแล้วผมไม่ได้อ่านผิดครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั่นแหละครับอ่านผิดเพราะว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมันเป็นชื่อในภาษาอังกฤษครับแต่คุณต้องอย่าลืมว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไม่ใช่คนอังกฤษเขาเป็นคนอิตาลีครับเขาเกิดที่เจนัวและโตที่เจนัวด้วยเพราะฉะนั้นชื่อของเขามันเป็นภาษาอิตาลีครับออกเสียงอย่างถูกต้องต้องเป็นคริสโตโฟโรโคลัมโบนะครับเหมือนบุคคลหรือว่าสิ่งของหลายๆอย่างนะครับที่ถูกเรียกเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วก็เรียกให้ถูกมันจะต้องเขียนว่าโคลัมโบนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะเรียกว่าโคลัมบัสละกันนะฮะจะได้ไม่ต้องสับสนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเดินทางมาไกลจากบ้านเกิดของเขามากทีเดียวครับจากจุดเริ่มต้นของการเป็นชาวเจนัวนะครับซึ่งมีพ่อเป็นช่างทอผ้าแทนที่เขาจะสืบทอดอาชีพของพ่อนะครับโคลัมบัสเลือกที่จะใช้ชีวิตกลางทะเลเจนัวเป็นท่าเรือที่รุ่งโรจน์มากมาหลายทศวรรษครับในช่วงเวลานั้นของยุโรปเรือท่าเรือแห่งนี้นะครับเป็นท่าเรือเปิดมีเรือที่ล่องอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายสัญชาติเข้ามาเข้าออกเจนัวเป็นว่าเล่นมีการขนถ่ายสินค้าในเจนัวไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเครื่องเทศสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งเดินทางมาจาก
เส้นทางสายใหม่นะครับมาขึ้นเรือทางท่าเรือทางตะวันออกแล้วก็มาขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่ยุโรปที่เจนัวสินค้าเหล่านี้มาจากดินแดนอันไกลโพ้นครับขนส่งผ่านความยากลำบากหลายพันไมล์โคลัมบัสนะครับตอนเด็กๆ เขาฟังเรื่องราวของพ่อค้าชาวอิตาลีคนหนึ่งก็คือมาโคโปโลครับซึ่งเขาได้เดินทางผ่านเส้นทางสายใหม่นี้เมื่อกว่า200ปีที่แล้วไปจนถึงดินแดนที่เรียกว่าคาเทในภาษาอิตาลีนั่นก็คือประเทศจีนนั่นแหละครับคนในยุโรปเขาเรียกจีนว่าคาเทนะครับแล้วก็พบกับผู้นำของจักรพรรดิจีนในเวลานั้นก็คือกุบไลข่านแล้วก็ได้เขียนบรรยายถึงความอัศจรรย์เพลิดเพลินพรรณารายและความมั่งคั่งของประเทศจีนโคลัมบัสเดินทางลงใต้ครับเลียบชายฝั่งแอฟริกาซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวโปรตุเกสค้นพบแล้วชาวโปรตุเกสไม่ใช่แค่ค้นพบดินแดนนะครับเขาค้นพบทองงาช้างแล้วก็ทาสผิวดำจำนวนมากที่เอามาใช้แรงงานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงและยังสามารถซื้อขายได้ในราคาสูงซะด้วยเขาล่องไปตามมหาสมุทรแอตแลนติกไปทางเหนือด้วยครับจนเกือบจะถึงเขตอาร์กติกไปเยือนไอร์แลนด์แล้วเขาก็สร้างเรือหยาบๆนะครับลอยเข้ามาในอ่าวจากน่านน้ำกว้างทางตะวันตกซึ่งเรือลำนั้นนะครับเขาเห็นต้นแบบมาจากเรืออีกลำหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเรือลำนั้นเนี่ยลอยละล่องเข้ามาแล้วก็มีศพชายหญิงคู่หนึ่งนอนอยู่ซึ่งมันก็ดูประหลาดนะครับเขามีความเชื่อกันว่าไอ้ศพประหลาดเนี่ยมาจากจีนแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับแต่ความจริงไม่ใช่มันก็คงจะเป็นศพชาวบ้านแถวนั้นแหละมันคงไม่ลอยมาจากจีนหรอกถ้าตามความจริงตามแผนที่โลกใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้ที่โคลัมบัสเขาเจอมาตลอดเนี่ยเขายังมันหล่อหลอมให้เขาอยากที่จะออกสู่ทะเลและมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพื้นที่ทางจินตนาการของเขาล้วนๆผู้รู้ส่วนใหญ่ในยุคนั้นครับยอมรับกันไกลๆว่าโลกกลมหนังสือโบราณหลายเล่มนะครับพูดถึงหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลทางตะวันตกซึ่งมีชนเผ่าที่ไม่รู้จักแล้วหลายคนสันนิษฐานด้วยซ้ำว่าทางตะวันตกไกลออกไปที่มองไม่เห็นข้ามหาสมุทรแอตแลนติกนี้มีทวีปใหญ่ตั้งอยู่บางคนยืนกรานบางคนแต่บางคนก็ยืนกรานว่ามันไม่มีทวีปใหญ่หรอกมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมันจะอ้อมครอบทอดยาวไปจนสุดถึงประเทศจีนครับซึ่งระยะทางเดินทางไกลกว่าที่การเดินเรือจะประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ว่าโคลัมบัสเนี่ยเชื่อว่าโลกใบนี้เล็กกว่าที่พวกนักภูมิศาสตร์คาดการเอาไว้เขาคิดว่าจากยุโรปถ้าเดินทางไปทางตะวันตกไปถึงคาเทหรือจีนได้จริงโดยใช้เวลาไม่มากนักโคลัมบัสครับก็เลยนำข้อความคิดของเขานี้นะครับไปทูลขอพระเจ้าจอห์นที่2แห่งโปรตุเกสให้ออกทุนสนับสนุนการเดินทางตอนนั้นเพราะว่าโปรตุเกสตอนนั้นเป็นประเทศที่บุกเบิกการเดินเรือสำรวจเป็นครั้งแรกซึ่งในเวลาช่วงเวลานั้นนะครับโปรตุเกสก็กำลังหันหน้าออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหมือนกันแล้วก็มีกัปตันเรือชาวโปรตุเกสคนหนึ่งที่สามารถเดินทางลงใต้เลียบชายฝั่งแอฟริกาในปี1488อ้อมแหลมที่อยู่ใต้สุดที่เรียกว่าแหลมกูดโฮปจนเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียนั่นก็คือบาโทโลมิวดีแอสเส้นทางที่ดีแอสค้นพบนี่นะครับคือเส้นทางเดินเรือที่เข้าสู่ทางเอเชียโดยไม่ต้องผ่านดินแดนของพวกมุสลิมคือพวกออตโตมันแล้วก็พวกทางฝั่งมุสลิมเขาอะนะฮะเพราะว่าเส้นทางสายไหมมันถูกปิดโดยพวกรัฐมุสลิมจากเรื่องปัญหาสงครามศักดิ์สิทธิ์แย่งเยรูซาเล็มกันเนี่ยแหละครับซึ่งปรากฏว่าเส้นทางนี้นำไปสู่ขุมทรัพย์ในการค้าขายระหว่างอินเดียจีนแล้วก็ชาวตะวันตกซึ่งแนวทางนี้นะครับเป็นแนวทางที่คนยุคนั้นเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแล้วแต่ข้อเสนอของโคลัมบัสค่อนข้างบ้าบิ่นครับในการเดินข้ามมหาสมุทรที่ไม่เห็นชายฝั่งพระเจ้าจอร์นไม่สนใจครับแล้วรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้คนขี้โม้คือคำที่พระเจ้าจอร์นใช้เรียกโคลัมบัสครับแต่ว่าโคลัมบัสเขาก็เป็นคนหัวดื้อครับแล้วเขาก็หลงตัวเองมากทีเดียวความมั่นใจเกินไปของเขาทำให้เขาคาดการใบนี้ผิดครับความจริงโลกมันใหญ่กว่าที่เขาคิดครับเส้นทางจากโปรตุเกสถ้ามุ่งหน้าทางตะวันตกออกทางมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วไปสู่ประเทศจีนเนี่ยจะใช้เวลาจะใช้เส้นทางยาวถึง 12,000 ไมล์ไม่ใช่ 2,500 ไมล์ตามที่โคลัมบัสคาดการไว้แต่ทว่าถึงเขาจะเข้าใจอะไรผิดแต่เขาก็ยังบรรลุความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของโลกได้ครับแล้วโคลัมบัสไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะเข้าใจอะไรผิดก็ตามแต่ถ้าไม่ยอมแพ้สักอย่างนะครับสักวันมันก็ต้องบรรลุได้ถึงแม้จะผิดก็เถอะนะฮะโคลัมบัสเอาความคิดนี้ไปยังสเปนครับแล้วก็ไปเสนอต่อผู้ปกครองสเปนซึ่งเวลานั้นสเปนถูกปกครองโดยกษัตริย์2พระองค์พร้อมกันนะครับนั่นก็คือพระเจ้าเฟอร์นันโดที่2แห่งอารากอนและพระราชินีนาถอิซาเบลที่1แห่งกาสติยาภาษาสเปนอีกแล้วครับเฟอร์นันโดก็คือเฟอร์ดินานด์นั่นแหละครับส่วนอิซาเบลในภาษาอังกฤษก็คืออิซาเบลล่ากาสติยาก็คือคาสติลนั่นแหละครับแต่
ผมขอพูดเป็นภาษาสเปนนะครับเพราะจะได้เป็นภาษาท้องถิ่นคือจริงๆแล้วมันก็พูดภาษาอังกฤษได้นั่นแหละฮะแต่ว่าเผอิญว่าราชบัณฑิตเขาบัญญัติศัพท์ใหม่แล้วเขาให้ถอดเสียงภาษาด้วยกับเขาให้กำหนดมานะครับว่าถ้าให้มีการเทียบมีการพูดทับศัพท์ภาษากรุณาให้ใช้ภาษาท้องถิ่นให้ภาษาถิ่นนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอพูดเป็นภาษาสเปนแล้วกันนะฮะไม่รู้คิดอะไรของเขาอยู่นะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วพระเจ้าเฟอร์นันโดกับพระราชินีอิซาเบลตอนแรกก็ไม่ได้สู้สนใจนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะความคิดของโคลัมบัสนี่มันจะเข้าท่าหรือเปล่าวะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเฟอร์นันโดกับพระราชินีอิซาเบลก็กำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องการทำสงครามขับไล่พวกผู้ปกครองชาวอาหรับซึ่งอยู่ในสเปนก็คือสเปนยุคนั้นมันถูกพวกชาวอาหรับที่มาจากแอฟริกามุสลิมปกครองอยู่ส่วนหนึ่งแล้วอารากอนกับคาสติยาก็รวมตัวกันแล้วก็ขับไล่เพื่อก่อตั้งอาณาจักรสเปนขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งในกระบวนการสงครามก่อนแล้วไอ้ขับไล่เนี่ยมันก็กินเวลาอยู่พอสมควรจนกระทั่งพระเจ้าเฟอร์นันโดเนี่ยสามารถที่จะขับไล่พวกกองทัพอิสราเอลออกไปได้แล้วก็ทำให้สเปนกลับมารวมในฐานะรัฐยุโรปได้รวมถึงการยอมพระองค์ทำสนธิสัญญายอมให้มีรัฐมุสลิมเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอบ้านเมืองมันสงบลงครับทั้งเฟอร์นันโดและอิซาเบลก็เริ่มมาสนใจสิ่งที่โคลัมบัสพูดในที่สุดครับพระองค์ก็ออกทุนสนับสนุนให้โคลัมบัสออกเดินทางครับสิงหาคม1492เรือ3ลำก็คือเรือนีย่าเนือปิตาและซันตามารีนะครับถูกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของโคลัมบัสออกเดินเรือตอนแรกเขาเดินทางลงใต้ครับไปยังหมู่เกาะคานารีนอกชายฝั่งแอฟริกาลมแถบนั้นนะครับเอื้อให้เดินเรือไปทางตะวันตกได้ง่ายยิ่งขึ้นตกกลางดึกลูกเรือสวมชุดเดิมครับลงมาเอนกายนอนบนดาดฟ้าเรือตรงไหนก็ได้ที่มันว่างเมื่อแสงอรุณสาดส่องครับเด็กชายคนหนึ่งทำหน้าที่ขึ้นไปเสากระดงเรือแล้วก็ร้องเพลงสวดแล้วเมื่อพระอาทิตย์สูงขึ้นน้ำค้างบนดาดฟ้าแห้งเหือดพวกเขาก็จะเริ่มทำงานประจำวันปลานกกระจอกก็จะกระโจนขึ้นเหนือน้ำและบางครั้งก็จะกระโจนขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือให้พวกเขาจับกินได้ด้วยเมื่อน่านน้ำสงบนิ่งนะครับลูกเรือก็จะว่ายน้ำเคียงคู่กับฝูงป่าภาพแล้วดูสุขสำราญเลยนะฮะการล่องเรือดูดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยฮะมันไม่ได้เป็นยะเช่นนั้นเลยเพราะถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลาเช่นนั้นแต่มันไม่อาจกลบฝังความกลัวของลูกเรือได้ครับมหาสมุทรแอตแลนติกมันเวิ้งว้างไร้ขอบเขตแล้วมันไม่อยู่ในแผนที่การออกมาสมุทรแอตแลนติกคือการไปโดยไม่มีเครื่องยืนยันว่าจะเจอแผ่นดินจริงๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับลูกเรือบางคนยังเชื่อว่าโลกแบนและถ้าลอยเรือไปเรื่อยๆเราจะตกขอบโลกซึ่งพอผ่านยามค่ำคืนนะครับก็ยังพบว่าคนเวลายามค่ำคืนในมหาสมุทรอันเวิ้งว้างมันน่ากลัวกว่าตอนกลางวันซะอีกครับในที่สุดครับระหว่างในการยื้อยุด5สัปดาห์จนลูกเรือเริ่มกลัวและเริ่มตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะรวมก่อกบฏจับโคลัมบัสโยนน้ำและหันเรือกลับสเปนดีไหมแล้วบอกว่าโคลัมบัสตายระหว่างทางไม่พบดินแดนเรื่องของโคลัมบัสเป็นเรื่องโกหกแต่แล้วครับในเวลาตี2ของวันที่12ตุลาคม1492ยามบนหัวเรือปินตาก็ตะโกนบอกว่าแผ่นดินแผ่นดินเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นครับหาดทรายสีขาวบนเกาะก็ปรากฏแก่สายตาของพวกเขาไม่รู้ครับว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยคือชายฝั่งคาเทหรือเปล่าในสิ่งที่พวกเขาเลือดโคลัมบัสเต็มไปด้วยคำถามเช่นเดียวกับลูกเรือทุกคนครับทุกคนยังกลับถามแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังสงสัยอยู่นั้นพวกเขาก็ลงเรือเล็กครับแล้วก็พายเข้าสู่ฝั่งมาโคโปโลเคยกล่าวถึงเกาะที่มั่งคั่งเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคาเทชื่อว่าชินปังกูชิปังกูนี่นะครับก็คือภาษาเรียกของซึ่งปัจจุบันก็คือญี่ปุ่นนี่แหละครับในบันทึกของมาโคโปโลเขาเรียกญี่ปุ่นว่าชิปังกูนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆแต่โคลัมบัสก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันใช่ญี่ปุ่นหรือเปล่าวะแล้วชิปังกูมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือว่าดินแดนนี้อาจจะเป็นดินแดนที่ไม่มีชาวยุโรปคนไหนเคยเดินทางมาถึงก็ได้ในขณะที่เขากำลังใกล้ชายฝั่งไปเรื่อยครับเขาแวบเห็นความเคลื่อนไหวเร็วๆที่ชายฝั่งครับและเขาก็เห็นอีกครั้งดูเหมือนว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งกรูออกจากป่ามาซึ่งอยู่ถัดจากชายหาดใกล้ๆพวกเขาเป็นใครแล้วตัวของโคลัมบัสและลูกเรืออยู่ที่ไหนคลื่นได้ซัดเรือเล็กเข้าสู่ฝั่งแล้วโคลัมบัสก็ก้าวลงเรือเหยียบแผ่นดินเป็นครั้งแรกและประวัติศาสตร์การค้นพบทวีปอเมริกาหรือโลกใหม่รวมถึงประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกามันเริ่มขึ้นตรงนี้ครับก่อนที่เราจะไปรู้นะครับการที่เราจะเข้าสู่โหมดของประวัติศาสตร์นะครับไปดูว่าดินแดนอเมริกามีใครอยู่ก่อนโคลัมบัสค้นพบและโคลัมบัสทำอะไรต่อในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนนี้ผมก็จะขออนุญาตเอาข้อมูลตรงนี้มากลืนกล่าวกับทุกท่าน
ทุกคนนะครับเป็นการคร่าวๆไว้ก่อนเพราะว่าภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกาของทวีปอเมริกาเนี่ยจะส่งผลต่อประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้อย่างมากทีเดียวซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับถามว่าโคลัมบัสเป็นคนยุโรปคนแรกหรือเปล่าที่ค้นพบอเมริกาคำตอบก็คือไม่นะฮะเพราะว่าเมื่อ500ปีก่อนเลยแล้วราวปีคริสต์ศักราช 1,000 เนี่ยนะครับชาวไวกิ้งคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเลฟอีริกสันได้นำชายหญิงชาวนอร์สหรือชาวไวกิ้งเนี่ยมาตั้งดินรกรากอยู่ในนิวฟันแลนด์ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในประเทศแคนาดานะครับชาวไวกิ้งเหล่านี้ออกเดินทางจากบริเตนนะครับแล้วก็มาสำรวจแล้วก็ตั้งเขตอาณานิคมของเขาว่าวินแลนด์แต่ว่าชาวนอร์สที่มาโดยเลฟอีริกสันในเวลาต่อมาก็สูญก็อยู่ดีก็สูญหายนะครับอยู่ดีก็หายตัวไปก็คือเหมือนศูนย์อยู่ดีๆก็ล้มหายตายจากแล้วก็สูญพันธุ์กันไปแล้วเรื่องราวของเขาก็หมดชาวยุโรปก็ลืมเรื่องของเขาไปเลยนะครับจนกระทั่งโคลัมบัสเดินทางมาถึงในปี1492เอาเป็นว่าการเดินทางของโคลัมบัสนะครับทำให้อเมริกามีตัวตนขึ้นมาแล้วก็มันทำให้โลกเก่าโลกใหม่โลกตะวันตกโลกตะวันออกมันรวมตัวกันนะครับแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของการตั้งรกรากที่เป็นอย่างถาวรจริงๆเกาะที่โคลัมบัสเห็นและเป็นเกาะที่โคลัมบัสลงไปเหยียบครั้งแรกไม่ใช่สหรัฐอเมริกาครับแต่มันเป็นซานซาวาดอร์ซึ่งอย่างที่หลายคนคิดครับมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของมหาของทวีปอเมริกาทั้งทวีปก็คือซานซาวาดอร์เป็นเพียงแค่63ตารางไมล์เท่านั้นซึ่งอีก 9,539,937 ตารางไมล์ที่เหลือของอเมริกาเหนือคือแดนที่โคลัมบัสยังไม่รู้จักครับทุกวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกาแผ่กว้างจากริมมหาสมุทรแอตแลนติกไปจรดมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งหากจะต้องเข้าใจนะครับว่าสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหึมาขนาดนี้ได้อย่างไรเราต้องเข้าใจด้วยว่าทวีปนี้ก่อรูปประวัติศาสตร์อย่างไรตั้งแต่ต้นอย่างที่บอกครับเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแล้วรู้ประวัติศาสตร์ในแถบทวีปนี้ถ้าเราไม่เรียนเรื่องภูมิศาสตร์ลักษณะและภูมิอากาศของเขาเนี่ยเราจะสับสนงงมากว่าทำไมเขาถึงต่อตั้งประเทศในลักษณะนี้มันส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของพวกเขาเยอะมากเลยนะครับเอางี้แล้วกันนะครับเอากระดาษขึ้นมา1แผ่นครับแล้วคุณลองลากเส้น2ข้างที่เป็นแนวดิ่งเอาแบบเท่าๆกันเลยนะครับค่อยๆลากลงมาครับแล้วพอตอนปลายใกล้จะจบให้มันเข้ามาชิดกันจนบรรจบกันครับเราจะได้รูปกรวยซึ่งเป็นโค้งและมีตะกอเล็กน้อยนี่เป็นโครงสร้างหยาบๆของทวีปอเมริกาเหนือครับเอาเป็นว่าถ้าวาดกระดาษมันยากนะเปิดแผนที่มาเลยครับเห็นไหมฮะแผนที่สหรัฐอเมริกามันเป็นกรวยครับมหาสมุทรแอตแลนติกจะอยู่ฝั่งตะวันออกมหาสมุทรแปซิฟิกจะขนาดด้านตะวันตกพื้นที่จะคอดเข้าหากันจนจุดที่แคบที่สุดเรียกว่าคอคอดปานามาซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาได้มาอเมริกาใต้นะครับจากนั้นลากเส้นจากจุดหนึ่งครับเส้นคู่แรกขนานเกือบเท่ากันเส้นชุดนี้จะแทนเทือกเขาหลักๆในทวีปเอาเป็นว่าทางตะวันออกนะครับจะมีเทือกเขาแอปพาเลเชียทอดจากรัฐเมนจนไปถึงรัฐจอร์เจียในขณะที่ทางตะวันตกก็จะมีเทือกเขาสูงเรียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเทือกเขาคัสเดนเลือกเขาเซียร์ราเนวาดาทอดจนเกือบชิดมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแปซิฟิกเลยส่วนเทือกเขาร็อกกี้นะครับอยู่ทางตะวันออกสุดระหว่างแนวเทือกเขาฝั่งตะวันตกก็จะมีพื้นที่แห้งแล้งเรียกว่าแอนเกรสเบซิลแล้วก็ทะเลสาบเกรสซอร์ดด้วยเทือกเขาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นแนวกั้นครับขวางผู้คนไม่ให้เดินทางจากพื้นที่ราบและเนินลูฟู่ตามแนวชายฝั่งตะวันชายฝั่งแอตแลนติกเข้าสู่ทุ่งหญ้าแพรรี่โล่งกว้างทางด้านหลังเทือกเขานั่นก็คือเทือกเขาแอปเปอเลเชียนะครับส่วนทางแปซิฟิกนะครับคาสเดนและเซียร์ราเนวาดานะขวางกั้นผู้คนที่ต้องการอพยพจากตะวันตกไปตะวันออกเทือกเขาเหล่านี้ยังนอกจากขวางกั้นผู้คนแล้วนะครับมันยังขวางเรื่องสภาพภูมิอากาศด้วยเมฆฝนที่อบอุ่นลอยจากมหาสมุทรแปซิฟิกมันจะเคลื่อนสูงตามแนวทิวเขาอากาศอบอุ่นจะควบแน่นเมื่อเข้าสู่ยอดเขาที่อากาศเย็นแล้วก็กลั่นลงมาเป็นฝนนี่คือวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าไอ้เทือกเขาทางตะวันตกซึ่งทางฝั่งแปซิฟิกเนี่ยมันสูงมากครับผลก็คือฝนมันตกตรงบริเวณฝั่งตะวันตกก็คือแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกต่อนะฮะแต่มันไม่สามารถข้ามมาในเกรทเบซิลและเกรทแพนได้เพราะฉะนั้นในเขตหลังเทือกเขาทางตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเนวาดายูทาห์อะไรพวกนี้จะเป็นรัฐที่มีความแห้งแล้งและมีทะเลทรายขนาดใหญ่ในทางกลับกันครับแนวเทือกเขาเนี่ยของอเมริกามันเรียงทางตะวันตกและตะวันออกแต่ทางเหนือซึ่งติดกับแคนาดามันไม่มีเทือกเขาอะไรขวางอยู่เลยครับผลก็คือแคนาดามันติดกับอาร์กติกซึ่งก็คือขั้วโลกเหนือหมายความว่าคลื่นความเย็นจากเหนือแคนาดามันไหลเข้าสู่ทวีปอเมริกาและเข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยตรงโดยไม่มีอะไรขวางกั้นทั้งสิ้นเรียกได้ว่าไม่มีอะไรมาสั่งให้มันหยุดได้เพราะฉะนั้นครับเทือกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกำกับอากาศเย็น
เทือกเขา2ฝั่งที่อยู่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนอกจากขวางกั้นคนและขวางกั้นเมฆฝนแล้วมันกลายเป็นแนวกำกับให้อากาศเย็นไหลเข้าสู่ส่วนกลางของทวีปแบบตรงๆเลยครับเพราะฉะนั้นหน้าหนาวของอเมริกามันถึงมีหิมะมันถึงหนาวสะใจขนาดนั้นนะครับซึ่งในทางกลับกันนะครับเทือกเขาหลายแห่งในยุโรปและเอเชียมักจะทอดตัวในลักษณะจากตะวันออกไปตะวันตกในขณะที่เทือกเขาในอเมริกาส่วนใหญ่จะทอดตัวจากเหนือลงใต้นะครับซึ่งมันทำให้มีความแตกต่างกันมากทีเดียวเทือกเขาในยุโรปและเอเชียมันจะทอดไปทางตะวันออกและตะวันตกไม่ว่าจะเป็นแอลป์คอเคซัสฮิมาลัยพวกนี้จะกั้นอากาศหนาวจากทางเหนือครับและทำให้ทางใต้สภาพอากาศนั้นอบอุ่นแต่ท้องสหรัฐอเมริกาครับมันเป็นแนวกรวยเท่ากับว่าเป็นตัวรับคือกำหนดให้อากาศเย็นไหลหลากลงมาโดยตรงในเชิงฤดูร้อนครับกรวยทวีปนี้ก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันในเมื่อตอนหน้าหนาวอากาศหนาวไหลลงมาโดยไม่มีอะไรกั้นแถมมีเทือกเขาสองข้างกำกับให้มันไหลลงมาตรงๆหน้าร้อนก็เหมือนกันครับมันทำหน้าที่กลับกันเลยกลายเป็นว่าไอ้เทือกเขาสองตัวนี้คือตัวกักความร้อนไม่ให้ไปไหนครับคลื่นความร้อนจากเหนือไหลผ่านเกรทแพนเข้าสู่แคนาดาทำให้อุณหภูมิสูงถึง90องศาฟาเรนไฮต์และอาจกระตุ้นให้เกิดพายุรวมถึงเฮอริเคนและทอร์นาโดซึ่งเป็นภัยพิบัติประจำถิ่นของสหรัฐอเมริกาด้วยสภาพสุดโต่งอย่างนี้นี่เองครับทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมันมีความแตกต่างจากทุกทวีปทั่วโลกแล้วมันก็ส่งผลต่อผู้มาใหม่จากยุโรปด้วยเช่นกันเพราะผู้มาใหม่ที่อพยพจากยุโรปมาตั้งถิ่นฐานในอนุคมอเมริกาในตอนถัดไปนะครับจะต้องเผชิญกับความท้าทายนี้และเขาจะต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้ไม่งั้นเขาจะตั้งรากฐานไม่ได้และแน่นอนครับมันส่งผลให้ผู้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในยุคแรกๆของยุโรปเนี่ยที่มาอยู่ในอเมริกาแรกๆเนี่ยล้วนแต่ล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนผู้ที่มาที่คนอเมริกาที่เป็นคนสร้างอเมริกาจริงคือพวกผู้อพยพรุ่น2รุ่น3นะครับรุ่นแรกเนี่ยตายเพราะสภาพภูมิอากาศนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยชินหนาวในอเมริกาก็หนาวกว่ายุโรปร้อนในอเมริกาก็ร้อนกว่ายุโรปด้วยภูมิอากาศเหล่านี้ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของอเมริกาแบบนับไม่ถ้วนเลยครับที่ลงกว้างในเกรทแพนนะครับทำให้ชนพื้นเมืองต้องฝึกควบคุมม้านะครับในการไล่ในการล่าไบซันเพราะเขาเป็นพื้นที่แห้งแล้งเขาปลูกอะไรไม่ได้ในเขตทุ่งหญ้านะครับไม่ค่อยมีไม้ในการทำรั้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องรับลวดหนามซึ่งเพิ่งประดิษฐ์เข้ามาเอามาทำเป็นรั้วแทนซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตในที่ราบของเขาตลอดไปนะครับแนวกั้นของเทือกเขาแอปเปอเรเชียทำให้คนฝรั่งเศสเดินทางจากแคนาดาเข้าสู่ตอนกลางของอเมริกาได้ง่ายขึ้นโดยเดินทางตามแนวเส้นกรวยและแม่น้ำซึ่งรับน้ำจากเทือกเขานะครับแล้วก็พยายามข้ามเทือกเขาเซียร่าเนวาดาภูมิอากาศทางใต้นะครับทำให้ระบบธาตุแพร่กระจายภูมิอากาศทางใต้ที่ค่อนข้างอบอุ่นทำให้ระบบธาตุแพร่กระจายเร็วขึ้นโดยเฉพาะในบางส่วนของประเทศเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐอเมริกามีธาตุสมัยที่สหรัฐอเมริกามีธาตุคือทั้งประเทศอเมริกามีธาตุไม่ใช่นะฮะมีเฉพาะทางใต้ซึ่งอบอุ่นและสามารถเพาะปลูกได้เท่านั้นส่วนทางเหนือเนี่ยมันติดอากาศหนาวส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมันจะไม่มีระบบธาตุเพราะฉะนั้นในสหรัฐอเมริกายุคแรกเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับมันจะแบ่งกลุ่มเป็นรัฐมีธาตุและรัฐไม่มีธาตุเดี๋ยวเราจะมาชี้ให้ดูกันเห็นเลยนะฮะพื้นที่อีกบริเวณที่ควรกล่าวถึงก็คือทะเลแคริบเบียนครับแล้วก็หมู่เกาะแถบนั้นภูมิภาคนี้มีขนาดใหญ่พอกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคิวบาฮิสปานิโอลาปาโตริโกและจาเมกาหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่ง4แห่งนี้เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดรู้จักกันในชื่อของ Greater Antilles แต่คิวบาเพียงเกาะเดียวก็ทอดยาวถึง740ไมล์แล้วนะครับซึ่งหากเอาคิวบาไปวางไว้บนแผนที่อเมริกาโดยปลายด้านหนึ่งอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้อีกด้านหนึ่งมันจะทอดยาวไปถึงชิคาโก้เลยครับซึ่งแผ่นดินเหล่านี้ไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแต่ทะเลแคริบเบียนทำหน้าที่เป็นประตูด่านแรกที่ทำให้ชาวยุโรปและแอฟริกาเดินทางมายังทวีปอเมริกาได้ในที่สุดครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาตอนแรกจริงๆแล้วก็คือมันเป็นบทนี้มันก็เหมือนบทเกริ่นนำนะฮะพูดถึงการออกเดินเรือของโคลัมบัสในที่สุดโคลัมบัสก็มาถึงแล้วครับคริสโตโฟโรโคลัมโบในภาษาอิตาลีเนี่ยนะฮะได้เดินทางมาถึงแล้วแล้วเขาได้ค้นพบทวีปอเมริกาแล้วซึ่งรายตอนต่อจากนี้นะครับเราจะพูดถึงทวีปอเมริกาแล้วเราก็จะไปสู่สหรัฐอเมริกาอาจจะต้องผ่านเรื่องราวของทวีปอเมริกาสัก 2-3 ตอนก่อนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องพันกันอยู่ก่อนที่จะมีอเมริกาจริงๆตอนต่อไปครับเราจะไปดูว่าจริงๆแล้วในทวีปอเมริกาเนี่ยโคลัมบัสบอกว่ามันเป็นประเทศทวีปใหม่โลกใหม่ค้นพบใหม่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โลกใหม่ครับมันตั้งอยู่บนโลกนี้มานานแล้วแยกตัวหลังจากการแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายตอนยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับมันแยกตัวโดดเดี่ยวมาและในแผ่นดินนี้มีผู้คนอาศัยอยู่
ก่อนแล้วดั้งเดิมก่อนที่โคลัมบัสและคนยุโรปและคนแอฟริกาและคนถึงคนเอเชียจะเดินทางมาถึงด้วยซ้ำมีคนท้องถิ่นอยู่แล้วครับและพวกเขาก็ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมและอารยธรรมเฉพาะของตัวเองซึ่งแยกขาดจากโลกภายนอกไม่มีใครรู้จักเขาครับเพราะแผ่นดินเขาแยกขาดจากทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีตัวตนเราจะไปดูครับว่าชนพื้นเมืองของอเมริกาก่อนมาการมาถึงของคนยุโรปเป็นอย่างไรและมีชีวิตหรือวัฒนธรรมแบบใดบ้างอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ